เป็นอะไรหรอเปล่าค่ะในนี้คงจะหนาวไปหน่อยในห้องมีแต่ของใช้ส่วนตัวส่วนข้างนอกก็มีแต่ของตกแต่งคาดว่าน่าจะมาแค่พักค้างคืนไม่ได้อยู่เป็นประจำเคยลงพื้นที่ตรวจเหตุฆาตกรรมไหมนี่ครั้งแรกค่ะแล้วคุณเห็นอะไรบ้างเสื้อผ้าในนี้เป็นของเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งรีบสรุปสิคิดให้ครบด้านก่อนชุดทำงานเสื้อนอกเดรสส่วนตู้ที่สี่เคยเป็นเสื้อผ้าอะไรกันแน่นะหรืออาจจะเป็นของใครสักคนและถูกเก็บไปหลังการฆาตกรรมโอเคต่อมาจะเป็นเรื่องของหลักฐานนะคุณจำไว้นะวิตาทุกครั้งที่คุณคิดวนเมื่อไหร่ผมอยากจะให้คุณมองหาหลักฐานหรือไม่ก็มองหาเบาะแสใหม่ๆอย่างเช่นกลิ่นมีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายนี่คือสิ่งที่วิตาจะบอกโค้ชในตอนแรกแต่โค้ชขัดวิตาไว้ก่อนคนที่แขวนเสื้อผ้าอาจจะมี2คนแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่คนผมแค่ชี้ว่าตู้เสื้อผ้าสีตู้นี้มันมีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายวิตาอย่าใช้จินตนาการของตัวเองนำหลักฐานมากเกินไปอยู่ดีๆคุณก็สรุปแล้วแต่ผมก็ยังรวบรวมหลักฐานอยู่นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณยังทำงานไม่รอบคอบเท่าไหร่อย่าให้ความรู้สึกนำหลักฐานเข้าใจไหมออกมาข้างนอกก่อนนิกครับผู้กองในตู้เสื้อผ้ามันมีกลิ่นน้ำหอมคุณลองดมดูว่ามันคือกลิ่นน้ำหอมของอะไรได้ครับให้นิกช่วยดมกลิ่นเหรอคะไม่ต้องแปลกใจหรอกวิตาพอดีหมดนิกเขาฝึกสกิลนี้มาเป็น10 ปีจากการแต่งหญิงอะเดี๋ยวไอ้ตาเดี๋ยวนี่ผมสื่อคุณดีอยู่นะคุณจริงจังหน่อยได้ไหมได้ดีวะสาวว่าไงเจ๊อะไรของมึงเนี่ยไม่ตลกขอโทษครับผู้กองมันชวนเล่นนะครับผมเมื่อกี้ลองดมดูผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแปลกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้อย่างแน่นอนครับผมว่ามันต้องใส่อะไรลงไปเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลิ่นของมันเนี่ยฟุ้งได้ขนาดนี้ครับเดาค่อนข้างยากถ้าผมได้ดมส่วนประกอบมันมากแบบนี้ผมน่าจะเดาได้ครับว่ามันคืออะไรวิตาเคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนมาก่อนจากที่ไหนเหรอแต่วิตาคิดไม่ออกเดี๋ยวคุณไปสืบตามท้องตลาดนะมาสรุปว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมชนิดอะไรได้ครับครับผมอยากจะให้คุณรวบรวมหลักฐานทุกอย่างในห้องนี้ไปที่ห้องพิสูจน์หลักฐานครับส่วนคุณนึกได้เมื่อไหร่ก็บอกนะทางนิติเวชได้แจ้งมาแล้วครับว่าช่วงเวลาการตายอยู่ที่22:00ถึงตี 5ครับกล้องวงจรปิดล่ะไม่มีครับเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยครับสิทธิพิเศษของคนรวยไงในที่เกิดเหตุไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีรอยรองเท้าแสดงว่าน่าจะถูกทำความสะอาดหลังจากที่เกิดเหตุทันทีค่ะความสัมพันธ์ของผู้ตายล่ะผู้ตายชื่อคุณซินครับอายุ27ปีเธอเป็นลูกสาวของอดีตประธานบริษัทยนตราชัยกรุ๊ปครับหรือเป็นหลานสาวของประธานบริษัทคนปัจจุบันนี่เองย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนครับเธอได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมต้องบอกเลยนะครับว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเธอเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถมากๆและที่สำคัญสวยด้วยครับขอโทษครับประธานบริษัทคนปัจจุบันนะครับคือคุณเกรียงการอายุ65ปีก็คือคุณอาแท้ๆของคุณซีนั่นเองครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนครับพี่ชายแท้ๆของเขาหรือคุณพ่อของคุณซินได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปริศนาจึงทำให้คดีนี้นะครับคนเพ่งเล็งมาที่คุณเกรียงการว่าน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับจึงทำให้คดีนี้ตกไปตอนนั้นนะครับก็เหลือแค่เด็กหญิงวัย7ขวบนั่นก็คือคุณซินคุณเกรียงการก็เลยรับคุณซินมาเลี้ยงดูอุปถัมภ์ต่อครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเกรียงการเนี่ยรักคุณซินมากๆเพราะตั้งแต่ที่คุณซินย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเธอก็ได้รับตำแหน่งสำคัญหลายอย่างเลยและปัจจุบันนี้คุณเกรียงการเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่บริษัทแล้วครับแล้วก็งานหน้าที่หลักๆเนี่ยเขาก็มอบให้กับคุณยุทธชัยลูกเขยของเขานั่นเองครับอายุ31ปีปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมการเงินของบริษัทยนตราชัยกรุ๊ปครับแต่ก่อนเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งแค่เล็กๆธรรมดาครับแต่พอได้แต่งงานกับคุณสิชนคุณหนูใหญ่ของบ้านหลังนี้จึงทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งและมีวาทศิลป์ในการพูดมากๆครับมีข่าวเมาส์นะครับในวงการไฮโซเขาบอกว่าคุณสิชนและคุณสินเขาไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ว่ากันว่านะครับทุกครั้งที่มีการจัดงานครบรอบวงตระกูลทั้งคู่ไม่เคยถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกันเลยครับแม้แต่รูปเดียวช่วงหัวค่ำฉันเข้ามาพักผ่อนในห้องคนใช้กับคนดูแลบ้านเป็นพยานให้ฉันได้แล้วน้องสาวคุณตายไปแล้วเสียใจไหมครับต้องเสียใจอะไรอะลับหลังพวกเรามันทำอะไรสกปรกไว้บ้างก็ไม่รู้พ่อฉันอุตส่าห์รับมันมาเลี้ยงด้วยความเมตตาเลี้ยงเหมือนลูกในไส้จนมันโตถึงได้รู้ว่าเป็นพวกเนรคุณยังไม่พอพ่อฉันอุตส่าห์ลบล้างความผิดของตระกูลให้มันก็ยังไม่สำนึกผู้หญิงอย่างมันเนี่ยถ้าจะโดนใครแค้นใครเกลียดหรือจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาวก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะฉันเกลียดมันมีแต่ผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแหละที่ดูออกถ้ามันจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาวฉันก็คงไม่สงสัยอะไรหรอกนะเพราะผู้หญิงอย่างมันเนี่ยเป็นประเภทชอบหลอกใช้ผู้ชายเพื่อเป้าหมายของตัวเองผู้ชายก็อีกโง่ถูกผู้หญิงสวยๆหลอกใช้ทั้งนั้นแหละอ๋อฉันขอเตือนพวกคุณอีกเรื่องนะถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเอามาถามพวกเราก็พอไม่ต้องไปถามคุณพ่อฉันไม่อยากให้ไปรบกวนท่านแค่เรื่องการตายของนันซินท่านก็เสียใจมากพอละถ้าฉันรู้ว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำให้สุขภาพของท่านแย่ลงแล้วก็ฉันจะตามไปถึงหน่วยเลยแล้วก็จะจัดการพวกคุณเรียงตัวคนต่อไปคือคุณเกรียงไกรครับคุณเกรียงไกรเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านนี้อายุ38ปีแล้วตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทอยู่ครับแต่เขาไม่มีหัวทางด้านธุรกิจเลยแล้วมักจะถูกหลอกให้เป็นหมากในเกมธุรกิจอยู่เสมอแล้วคนต่อไปครับคุณจินตภาเธอเป็นภรรยาของคุณเกรียงไกรครับและเธอมักจะคอยช่วยคุณเกรียงไกรในการดูแลลูกน้องและคนใช้อยู่เสมอฉันกลับมาบ้านอ่านหนังสือแล้วก็หลับไปราวๆ 22:00 น.ได้ค่ะคุณพ่อจะจำได้ไหมครับว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยสามีของคุณกลับบ้านตอนกี่โมงช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะหมอก็เลยให้ยามาทานฉันก็เลยหลับไม่รู้เรื่องส่วนเกรียงไกรช่วงนี้เขาก็ทำงานที่บริษัทค่อนข้างหนักงานค่อนข้างยุ่งกลับดึกตลอดค่ะ ฉะนั้นฉันไม่ทราบจริงๆค่ะวันนี้เขาคงไปตีกอล์ฟน่าจะกลับบ้านไวค่ะยังไงคุณรอสอบถามเขาเองก็แล้วกันนะคะได้ครับ